สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กสูตรอบกันบ้างค่ะกับเค้กมะม่วงนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่และใช้แป้งอเนกประสงค์แทนแป้งเค้กค่ะเนื้อเค้กนะคะลักษณะของเนื้อเค้กเนี่ยก็จะหนุบหนุบหนับหนับนิดนึงนะคะเนื้อจะแน่นนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นมะม่วงกันก่อนค่ะเราจะใช้มะม่วงประมาณ170กรัมหรือประมาณ1ถ้วยตวงนะคะใส่ลงในโถปั่นเลยค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำตาลทราย80กรัมลงไปค่ะแล้วเราก็เติมน้ำมันนะคะเราใช้น้ำมันดอกทานตะวันอีก100กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอาไปปั่นให้เข้ากันนะคะหลังจากปั่นละเอียดดีแล้วเนี่ยเราก็นำมาเทใส่ในชามผสมค่ะค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำมะนาวอีก1ช้อนชาค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใช้เครื่องตีนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเรามาเตรียมแป้งอเนกประสงค์250กรัมผสมกับผงฟู1ช้อนชาค่ะและเบกกิ้งโซดาอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะค่ะแล้วเราก็ร่อนแป้งนะคะผงฟูและเบกกิ้งโซดาใส่ลงในชามผสมเลยค่ะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะลักษณะเนื้อเค้กเนี่ยจะไม่ใช่เค้กที่เป็นฟูเบานุ่มนะคะจะเป็นเค้กที่มีลักษณะเนื้อแน่นหนึบนิดนึงถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเค้กลักษณะนี้เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสูตรอื่นที่เอกเคยทำให้นะคะหลังจากนั้นเติมเกลือลงไปเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะแล้วค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใช่ก็จะพยายามลงเค้กให้หลายๆสูตรนะคะแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีลักษณะของเนื้อเค้กที่แตกต่างกันเพราะแต่ละท่านก็ชอบทานต่างกันเนาะหลังจากนั้นเติมนมสดรสจืดไป150กรัมค่ะแล้วค่อยๆตะล่อมคนให้เข้ากันนะคะตัวแป้งอเนกประสงค์เขาจะมีกลูเตนค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะหนืดนิดนึงนะคะเมื่อเราคนเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่พิมพ์1ปอนด์ค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนที่เราจะนำไปอบนะคะเราก็เขย่าเขย่าแล้วขอพิมพ์ไล่ฟองอากาศนิดนึงค่ะแล้วเราก็นำไปอบ180องศาประมาณ40นาทีหรือจนกว่าเค้กจะสุกนะคะอันนี้ก็สุกเสร็จแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำออกจากพิมพ์ค่ะค่ะเรากระดาษไขออกนะคะเนื้อเค้กเขาจะแน่นนิดนึงนะคะเพื่อนค่ะแล้วเราก็ปล่อยเขาไว้ให้เย็นค่ะระหว่างที่รอเค้กเย็นเนี่ยเราก็จะมาตีครีมนะคะเราจะใช้วิปปิ้งครีม150กรัมค่ะค่ะเราก็ตีครีมแค่พอให้เขาหนืดนะคะไม่ต้องให้ถึงกับตั้งยอดเนาะหลังจากนั้นเราก็เทลงบนเค้กเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เกลี่ยให้ทั่วตัวเค้กเลยนะคะวิปปิ้งครีมที่เราตีแบบนี้เนี่ยจะแต่งค่อนข้างจะง่ายเลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะแต่งหน้าอันนี้ตามชอบเลยนะคะจะไม่ใช้ครีมก็ได้จะใช้เป็นไอซิ่งโรยก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ปาดให้ทั่วตัวเค้กเลยค่ะค่ะเราก็ใช้ตัวพายซิลิโคนนะคะแตะลงที่วิปปิ้งครีมแล้วดึงขึ้นแบบนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งเค้กอีกแบบนึงค่ะทำให้ครีมเขามียอดแหลมขึ้นตั้งยอดขึ้นมานะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็มาแต่งหน้าเพิ่มนิดนึงอันนี้เป็นเค้กมะม่วงนะคะเราก็แต่งหน้าด้วยมะม่วงหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็เอาไปล้างด้วยน้ำเกลือนะคะเพื่อไม่ให้มะม่วงของเราดำค่ะสำหรับเค้กมะม่วงนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่เนาะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะเป็นสูตรอบค่ะลักษณะเนื้อก็จะแน่นหนึบนิดนึงนะคะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมทางช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ